สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังฆาตกรรมระทึกขวัญสัญชาติเยอรมันเรื่อง Christmas Crossfire หนังเมื่อปี2020นำแสดงโดยแอลลี่นอยมันคอสเทียอูมันและชาซาอเล็กซานเดอร์เกียร์ชาร์กถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่เอ็ดดาเธอกำลังเดินลากกระเป๋าเดินทางไปด้วยร้องไห้ไปด้วยและพอจะเดินผ่านบาร์แห่งหนึ่งเธอก็แวะเข้าไปเมื่อนั่งพักและตั้งสติได้เธอก็ทักผู้ชายที่นั่งข้างๆและขอให้เขาเลี้ยงเหล้าเธอหน่อยหลังจากเมาได้ที่เขาก็ชวนเธอไปที่รถทำให้เธอแปลกใจมากเพราะมันเป็นรถตู้ที่ถูกดัดแปลงให้นอนได้หรือรถแคมปิ้งนั่นเองแล้วเธอก็ได้รู้ว่าเขาชื่อแซมก่อนที่จะเข้าไปมีอะไรๆกันในรถครับรุ่งเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็สำรวจสิ่งของต่างๆภายในรถและพอเขาตื่นเธอก็ได้รู้ว่าเขามาประชุมที่เมืองนี้และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตจากนั้นเธอก็ยิ้มออกมาและชวนเขาไปบ้านของเธอย่านชนบทแต่เขาก็ทำท่าปฏิเสธเพราะมีประชุมนั่นเองและภาพก็ตัดมาที่แซมเขากำลังขับรถพาเอ็ดดาไปที่บ้านของเธอซึ่งระหว่างทางทั้งคู่ก็จ้องหน้ากันไปมาดังนั้นพอรถติดไฟแดงทั้งคู่จึงก้มหน้าไปจูบกันอย่างดูดดื่มจนลืมดูสัญญาณไฟทำให้พอไฟเขียวแล้วรถคันข้างหลังจึงเดินลงมาดูเพราะแซมไม่ยอมขับออกไปสักทีพอได้คุยกันแซมเลยกวนว่าก็ขับแซงไปก็ได้หมอนั้นโมโหมากจึงบิดหูของแซมก่อนที่จะเดินกลับไปที่รถครับเมื่อทั้งคู่ขับรถต่อมาได้สักพักจนใกล้จะถึงบ้านเกิดของเธอก็ยังคงคาใจเรื่องเจ้าหมอนนั้นไม่หายเลยแนะนำว่าให้ไปแจ้งตำรวจแต่แซมก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากจะให้เป็นเรื่องใหญ่เธอที่ยังไม่หายโมโหเลยบอกให้เขาหยุดรถแล้วก็ลงไปสูบยาซึ่งพอเริ่มกลับมาอารมณ์ดีเธอก็ถอดเสื้อออกและชวนเขามามีอะไรอะไรกันทว่าขณะกำลังเข้าได้เข้าเข็มจู่ๆแซมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยเธอเลยบอกว่าช่างเธอรู้จักผู้ชายแถวนี้ดีเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้เองแต่เขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงตัดสินใจลงไปดูและปล่อยให้เธออารมณ์ค้างอยู่ตรงนั้นซึ่งพอเธอรออยู่นานแต่เขาก็ยังไม่กลับมาเธอก็เลยใส่เสื้อผ้าและเดินลงไปดูด้วยแต่ก็เดินไปคนละทิศกับเขาครับดานแซมเขาเดินขึ้นเขาตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนพบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อรูดี้ถูกจับมัดมือปิดปากเอาไว้โดยชายกลุ่มหนึ่งสักพักหัวหน้ากลุ่มก็เดินเข้าไปเอาปืนจ่อที่หัวของรูดี้แซมตกใจจนเผลอพูดออกไปว่าจะทำอย่างนั้นทำให้พวกมันงงมากว่าแซมเป็นใครรูดี้ยิงฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีไปทันทีซึ่งแซมก็ใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีกันไปคนละทางเช่นกันหัวหน้าเลยสั่งให้แยกย้ายกันไปตามล่าทั้งสองคนส่วนเอ็ดดาเธอตกใจมากที่เห็นรูดี้วิ่งมาทางเธอจึงไปแอบอยู่หลังต้นไม้แล้วก็พบชายอีกคนวิ่งตามเข้ามาด้วยดานแซมเขาวิ่งหนีจนมาถึงที่รถแล้วก็พบว่าเอ็ดดาไม่ได้อยู่ที่นี่ทันใดนั้นรูดี้ก็วิ่งมาขึ้นรถของเขาและทำท่าทำทางให้รีบขับหนีซึ่งพอแซมเห็นพวกนั้นกำลังวิ่งตามมาก็เลยขับรถหนีไปทันทีแต่ก็หนีไปได้ไม่ไกลนักเพราะแซมดันขับรถไปติดลมและพอหันไปเห็นว่าเจ้าพวกนั้นไล่ตามมาจนจะทันทางคู่ก็เลยรีบวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปเมื่อแซมกับรูดี้วิ่งหนีผ่านป่ามาเจอหมู่บ้านรูดี้ก็ขอหยุดพักให้หายเหนื่อยทั้งคู่เลยไปแอบอยู่ที่หลังรถกระบะแทนและพอชาย3คนที่ตามมาหาทั้งคู่ไม่เจอก็เลยแยกย้ายไปหาคนละทางพอรูดี้คิดว่าน่าจะปลอดภัยรูดี้ก็พาแซมหนีไปอีกทางแต่ก็พบกับ1ใน3คนที่ตามมาซึ่งดูเหมือนรูดี้จะรู้จักกับมันด้วยรูดี้จึงพยายามกล่อมมันแต่มันก็ดันตะโกนให้เพื่อนรู้และชักมีดออกมาจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นและพอแย่งมีดกันไปมาเหมือนกับล้มทับมีดไปเองรูดี้กับแซมจึงฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีและพอพวกที่เหลือตามมาพบเหมือนกับบอกให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยแต่พรรคพวกก็บอกว่าหัวหน้าหรือฮามันมีกล่องปฐมพยาบาลจากนั้นก็โทรเรียกฮามันมาที่นี่ครับดานเอ็ดดาเมื่อเธอเดินกลับมาแล้วไม่เห็นรถกับแซมเธอก็เดินไปที่หมู่บ้านซึ่งพอเจอกับรถตำรวจเธอก็บอกกับตำรวจว่าแฟนของเธอถูกลักพาตัวไปแต่พอตำรวจหันกลับมาคุยกับเธอก็จำเธอได้เพราะเคยเรียนมาด้วยกันแล้วก็คุยถึงแต่เรื่องเธอโดยไม่สนใจคดีเลยทำให้เธอโมโหมากดานแซมตอนแรกเขาก็คิดว่ารูดี้จะพาเขาไปที่หมู่บ้านใกล้ๆแต่กลายเป็นว่าพามายังโรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็บอกให้เขารออยู่ด้านนอกเวลาผ่านไปพักใหญ่
แต่รูดี้ก็ยังไม่ยอมออกมาแซมเลยเดินเข้าไปดูแล้วก็ได้พบกับโทรศัพท์แต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรก็มีชายแก่คนหนึ่งตะโกนถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่ซึ่งพอคุยกันสักพักก็เลยรู้ว่าชายแก่ซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ขังรูดี้ไว้ที่ห้องเสาหน้าขณะที่แซมกำลังจะช่วยรูดี้ออกมาก็มีคนตะโกนหารูดี้ชายแก่ก็เลยเดินออกไปดูซึ่งก็พบว่าเป็นฮามันกับพวกครับด้านฮามันเมื่อมันได้เจอกับชายแก่มันก็ถามถึงรูดี้และก็ได้รู้ด้วยว่าชายแก่คนนี้เป็นพ่อของฮามันส่วนเรื่องที่ตามหารูดี้เนื่องจากรูดี้มายุ่งกับแคทย่าแฟนของฮามันนั่นเองซึ่งชายแก่ก็โกหกว่าไม่เคยเจอแล้วก็หันไปบ่นฮามันแทนฮามันรำคาญที่พ่อบ่นจึงกลับไปทันทีแล้วชายแก่ก็เดินมาบอกแซมกับรูดี้ว่าให้ออกไปได้แล้วครับด้านตำรวจกับเอ็ดด้าระหว่างทางที่ขับรถมาหาแซมตำรวจก็บ่นไม่หยุดถึงเรื่องเมืองนี้แถมพานบ่นไปถึงเรื่องจำนวนผู้หญิงที่มีน้อยกว่าผู้ชายด้วยด้านแซมรูดี้ตัดสินใจจะไปช่วยแคทย่าแต่แซมก็บอกว่ามันอันตรายเกินไปและพอรู้ว่าห้ามไม่ได้ทั้งคู่ก็แยกทางกันโดยรูดี้จะไปช่วยแคทย่าส่วนแซมก็เดินเข้าเมืองตามทางที่รูดี้บอกดานเอ็ดดาในที่สุดก็เจอรถของแซมจนได้แต่เขาก็ไม่อยู่ที่นี่ซึ่งพอตำรวจตรวจสอบในรถก็เดา ว่าพวกเขาคงจะทะเลาะกันเองมากกว่าและพอเห็นยาตกอยู่ก็เลยชวนเธอมาเล่นยาด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธหลังตำรวจเมายาจนได้ที่เหมือนก็ขอจูบเธอเพื่อแลกกับการตามหาแซมซึ่งทีแรกเธอก็จำเป็นต้องยินยอมแต่มันก็เปลี่ยนเป็นจะข่มขืนเธอแทนเธอจึงฉวยโอกาสที่มันเผลอแย่งปืนที่เหน็บข้างเอวันมาพร้อมกับขู่มันจึงทำทีเป็นเจรจาแล้วก็พุ่งเข้ามาแย่งปืนทั้งคู่ยื้อแย่งกันอยู่พักใหญ่จนเธอทำปืนลั่นใส่มันและมันก็แน่นิ่งไปทำให้เธอตกใจมากส่วนแซมเมื่อเข้ามาในเมืองแล้วเขาก็ถามกับชาวบ้านแถวๆนั้นว่าบ้านของเอ็ดด้าอยู่ที่ไหนซึ่งพอรู้ที่อยู่แล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีด้านพ่อของเอ็ดด้าเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ในขณะที่กำลังจัดงานวันเกิดฮามันก็มาร่วมงานด้วยแต่เหตุผลที่ฮามันมานั้นเป็นพอจะมาเจรจาธุรกิจต่างหากพ่อเลยบอกข่าวร้ายกับมันว่าทางการจะไม่มาลงทุนที่เมืองนี้ทำให้มันโกรธและหาว่าพ่อไม่ทุ่มเทจากนั้นก็เสนอให้ติดสินบนแต่พ่อก็ไม่ยอมทำมันจึงเครียดมากเพราะมันลงทุนไปเยอะและถ้าพลาดงานนี้มันอาจจะล้มละลายได้ทันใดนั้นแซมก็โผล่มาที่งานพอดีและถามถึงเอ็ดด้าพอเลยบอกว่าเธอไม่อยู่ที่นี่ซึ่งพอรู้อย่างนั้นเขาก็แนะนำให้โทรหาตำรวจทำให้พ่องงมากว่าทำไมต้องเรียกตำรวจด้วยขณะที่เขากำลังจะตอบฮามันก็โผล่หน้ามาพอดีทันทีที่เขาเห็นหน้าฮามันเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปซึ่งฮามันกับลูกน้องก็วิ่งตามเขาออกไปด้วยพอแซมเห็นพวกมันวิ่งตามมาเขาก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนไปหลบอยู่ที่สุสานเวลาผ่านไปนานจนแซมคิดว่ารอดแล้วแต่พวกมันก็โผล่มาและอัดเขาจนสลบไปดานเอ็ดดาเธอตกใจนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นจนค่ำมืดแล้วเธอก็พบชาย2คนมาลักลอบตัดต้นไม้เพื่อไปทำเป็นต้นคริสต์มาสในคืนนี้เธอจึงรีบปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำแต่พอเห็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเธอจึงยกปืนขึ้นมาขู่พวกนั้นให้มากับเธอแทนดานรูดี้เขาแอบมาช่วยแคทย่าซึ่งตอนนี้มีเพื่อนสนิทของฮามันเฝ้าเธออยู่เขาจึงเดินไปสำรวจรอบๆเพื่อหาอาวุธและพอเจอดาบเขาก็ค่อยๆย่องไปทางด้านหลังของมันและพอมันเผลอเขาก็แทงมันจากทางด้านหลังและพาเธอหนีไปดังนั้นพอฮามันกลับมาเห็นเพื่อนกำลังจะตายและแฟนหายไปก็โกรธมากจึงบอกให้ลูกน้องไปเตรียมอาวุธเพื่อที่จะไปล่าลูดี้โดยไม่ได้สนใจเพื่อนเลยครับส่วนเอ็ดด้าเธอขับรถมาที่บ้านซึ่งพอเจอพ่อกับแม่เธอก็ค่อยสบายใจขึ้นแต่พอได้รู้จากแม่ว่าแซมมาที่นี่และวิ่งหนีผู้ฮามันไปเธอก็ขับรถไปตามหาเขาทันทีดานรูดี้กับแคทย่าระหว่างที่ขับรถหนีเธอก็เกลี้ยกล่อมเขาให้หนีไปไม่ต้องสนเธอแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะเขารักเธอและอยากอยู่กับเธอทันใดนั้นพวกฮามันก็ตามมาทันพอดีจึงไล่ชนรถของรูดี้ซึ่งพอรถหยุดแล้วฮามันก็ไปลากรูดี้ลงมาจากรถแคทย่าจึงรีบไปห้ามไม่ให้ฮามันจัดการรูดี้ขณะที่ฮามันกำลังจะยิงแซมที่อยู่ด้วยก็ห้ามไม่ให้ฮามันทำอย่างนั้นฮามันเลยเปลี่ยนใจโดยให้แซมเป็นคนยิงรูดี้แทนแต่แซมก็ไม่ยอมทำทันใดนั้นเองเอ็ดดาก็ขับรถเข้ามาและขับไปชนลูกน้องคนหนึ่งของฮามันเข้ารูดี้กับแซมจึงใช้โอกาสนั้นรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับปืนทว่าขณะกำลังวิ่งหนีฮามันก็ตะโกนบอกกับทั้งคู่ว่า
เอ็ดดาอยู่กับมันดังนั้นถ้าไม่อยากให้เธอตายก็ให้ลากตัวรูดี้กลับมาแซมเลยเสนอให้กลับไปช่วยเธอแต่รูดี้ก็บอกว่านี่เป็นกับดักถ้ากลับไปมันจะฆ่าพวกเราทั้งคู่แน่เมื่อความเห็นไม่ตรงกันทั้งคู่จึงทะเลาะกันไปมาจนแซมหมดความอดทนเลยเดินกลับไปหาฮามันและจะพาเอ็ดดากลับไปทำให้ฮามันงงมากว่าแซมจะทำอะไรแซมเลยบอกว่าก็ถ้าอยากจะไปจัดการลูดี้ก็ไปจัดการเองอย่ามัวแต่ยืมมือคนอื่นแถมยังไปท้าทายทุกคนที่ทำท่าจะยิงเขาด้วยเอ็ดดาเลยต้องรีบห้ามเพราะมันบ้าระห่ำมากแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครทำอะไรแซมเลยพาเธอเดินกลับไปซึ่งลูกน้องของฮามันแต่ละคนก็จะขอกลับเช่นกันเพราะเบื่อกับการไล่ล่านี้เต็มทีอีกอย่างวันนี้มันก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยแล้วแคทยาก็ชวนฮามันกลับนั่นจึงทำให้ฮามันอึ้งไปจังหวะนั้นเองรูดี้ก็เดินเข้ามาและยกปืนขึ้นมาจะยิงฮามันพร้อมบอกให้เลิกยุ่งกับเขาและแคทยาฮามันเลยหันไปบอกว่าได้เพราะมันก็เบื่อแล้วเหมือนกันทำให้รูดี้อึ้งไปจังหวะนั้นเองฮามันก็กระหน่ำยิงรูดี้ทันทีแล้วก็บ่นว่านี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครซึ่งชายแก่หรือพ่อของฮามันที่เพิ่งจะขับมาถึงก็ตกใจเพราะเรื่องราวมันเริ่มบานปลายจึงบ่นฮามันยกใหญ่ฮามันเลยยิงพ่อทิ้งไปอีกคนเพราะมันหมดความอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นเองโดยไม่ทันได้สังเกตว่ารูดี้นั้นยังไม่ตายครับส่วนแซมกับเอ็ดดาขณะเดินกลับแคทยาก็ขับรถผ่านมาและอาสาจะไปส่งทั้งคู่กลับบ้านซึ่งระหว่างทางเอ็ดดาก็เครียดมากเรื่องฆ่าตำรวจและภาพก็ตัดไปที่ศพของตำรวจกำลังถูกหมาป่ารุมแทะอยู่ครับเมื่อพวกเอ็ดดากลับมาถึงบ้านแม่ของเธอก็ชวนทุกคนเข้ามาเพื่อฉลองร่วมกันทว่าขณะจะกินพ่อของเธอก็ถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ทุกคนก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบทันใดนั้นฮามันที่ใส่ชุดซานตาคลอสก็เข้ามาหาทุกคนและพรามต่างๆนานาว่ามันผิดหวังเรื่องอะไรบ้างแคทยาเห็นท่าไม่ดีจึงแอบหยิบซ่อมเตรียมไว้และพอเห็นฮามันควักปืนขึ้นมาเธอก็ใช้ซ่อมแทงไปที่ขาฮามันแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปฮามันเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งตามไปด้วยแซมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปห้ามแต่ก็ไม่ทันพอมันได้ยิงแคทยาจนล้มลงไปแล้วซึ่งพอมันหันมาเห็นแซมมันก็ยิงแซมด้วยแต่ก็โชคดีที่ไม่โดนแซมเลยวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วบอกให้คนรีบหนีครับด้านแซมกับทุกคนพวกเขาวิ่งหนีกันอย่างทุลักทุเลเพราะพ่อต้องนั่งรถเข็นแล้วทั้งหมดก็ไปหลบกันที่บ้านของเพื่อนสนิทพ่อซึ่งเพื่อนคนนี้ก็สนิทกับฮามันด้วยและพอรู้ว่ามีปัญหากันก็เลยอาสาจะไปเจรจาให้ทว่าพอออกไปแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นทุกคนเลยหนีกันอีกรอบและเพื่อความปลอดภัยแซมกับเอ็ดดาเลยพาพ่อแม่ไปซ่อนแล้วทั้งสองคนก็ไปขอความช่วยเหลือกับคนแถวนั้นแต่ก็ได้แค่ขวานมาเล่มเดียวส่วนพ่อแม่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็กะว่าจะกลับบ้านแต่ก็ไปพบกับแคทยาที่บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่จึงรีบไปช่วยเธอดานฮามันเมื่อเห็นว่าไล่ตามยังไงก็ไม่ทันสักทีจึงชักชวนพรรคพวกอีกคนมาช่วยตามหาด้วยส่วนแซมกับเอ็ดดาขณะเดินกลับไปหาพ่อแม่ทางคู่ก็เจอฮามันเดินอยู่ที่ด้านหน้าทางคู่ก็เลยวางแผนกันว่าจะจัดการมันจากนั้นแซมก็ค่อยๆย่องไปที่ด้านหลังของมันและพอมันเผลอเขาก็ใช้สันขวานทุบไปที่หัวของมันทันทีแต่ปรากฏว่านั่นก็ไม่ใช่ฮามันซึ่งพอรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วเพราะฮามันโผล่มาตลบหลังของเขาครับต่อมาฮามันก็ลากแซมไปนั่งที่รถลากแล้วก็พรำพรรณนาว่ามันเสียใจขนาดไหนที่แฟนมีชู้และพอรู้รายได้ของแซมที่สูงมากมันก็ตกใจแต่ก็ยังคงพร่ำไม่หยุดโดยมันไม่รู้ตัวเลยว่าเอ็ดดาแอบย่องเข้ามาที่ด้านหลังและกำลังเงื้อไม้จะฟาดหัวมันทว่าหลังจากมันบ่นจบมันก็หันปืนไปที่แซมแต่จู่ๆมันก็หันมายิงตัวเองตายทำให้แซมกับเอ็ดดาตกใจมากที่เรื่องมันลงเอยแบบนี้ซึ่งหลังจากตั้งสติได้ทั้งคู่ก็กลับบ้านและไปนมัสการกันที่โบสถ์เนื่องในวันคริสต์มาสครับส่วนลูดี้ที่บาดเจ็บอยู่นั้นเขาพยายามลากสังขารไปขึ้นรถทว่าก็หมดแรงและเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวคราวซวยของหนุ่มแซมที่เผลอดันไปรู้จักเอ็ดดาหญิงแปลกหน้าที่บาร์หลังจากรู้จักกันและเขาตัดสินใจจะไปหาครอบครัวของเธอที่แถบชนบทแต่ก็ต้องไปพัวพันกับการทะเลาะกันฉันชู้สาวซึ่งสุดท้ายก็รอดกันมาได้แบบงงๆครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังคริสต์มาสคอร์สไฟล์ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 4.7 คะแนนและ 20% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ